โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับชี้ว่าคนเห็นต่างในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ครับโยนให้ประชามตินั้นเป็นเครื่องตัดสินแต่ก็อย่าทำผิดกฎหมายครับอ้างว่านายกหวังให้สว.มี6กลุ่มงานเพื่อทำทุกสาขาอาชีพมาทำหน้าที่ครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่าข้อเสนอที่ให้มีสว.สรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีนั้นตนไม่ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปชัดเจนแล้วส่วนผู้ที่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างถือเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลสุดท้ายเรื่องนี้ก็ต้องไปสู่การทำประชามติให้ประชาชนตัดสินส่วนที่นายกนะครับระบุว่าสว.สรรหาต้องมี6กลุ่มงานของคสช.นั้นเป็นแนวทางที่ต้องการให้ได้ตัวแทนประชาชนจากทุกสาขาอาชีพมาเป็นสว.สรรหาเหมือนที่เคยใช้ในการเลือกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนหน้านี้พลตรีสรรเสริญนะครับได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาและมีกลุ่มนักศึกษาเตรียมแสดงสัญลักษณ์ประท้วงนายกว่าการลงพื้นที่ของท่านนายกนั้นมีคนต้อนรับเป็นจำนวนมากทำให้นายกมีกำลังใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศคนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจข้าราชการประชาชนเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนเราแก้ปัญหาทุกด้านการมีคนเห็นต่างนั้นเป็นเรื่องปกติแต่อย่ากระทำอะไรที่เป็นการผิดกฎหมายก็แล้วกัน